ไปต่อกันที่คู่รองดีกว่าคู่ที่6ของรายการเลยครับไปดูวีรชัยสิทธิ์ก้องสยามครับเจอกับคมพยัคฆ์ทีเด็ด99นะครับคู่นี้ซูเปอร์แบนตัมเวทครับ122ปอนด์เท่ากันมาดูฟอร์มของวีรชัยสิทธิ์ก้องสยามนะครับมีแพ้น็อกแจ็คสยามแม็กจันดีในยกที่1นะครับแพ้น็อกวีรชัยวอวิวัฒนานนท์ในยกที่2ชนะคะแนนแสนศักดิ์สิทธิ์พนันเชิงนะครับแล้วก็ชนะน็อกกิติศักดิ์นิติพัฒน์ขนส่งนะครับนันทิพัฒน์ขนส่งครับในยกที่3ส่วนทางด้านคมพยัคฆ์ทีเด็ด99นะครับชนะคะแนนนิคมวันดีเกษตรแพ้คะแนน1พิชิตเกียรติชูไทยชนะคะแนนสานิษฐ์พัมสตูนแล้วก็แพ้คะแนนสมิงดำไมอามี่คอนโดนะครับวีรชัยไฟนี้ก็ไปซ้อมอยู่สักบุรีรัมย์ด้วยครับซ้อมอยู่2ค่ายเลยครับซ้อมสิทธิ์ก้องสยามแล้วก็ไปซ้อมสักบุรีรัมย์ส่วนคมพยัคฆ์นี่ก็อยู่ในการดูแลของเยติทีเด็ด99นะครับค่ายมวยย่าสะพานควายครับอยู่กับพวกซุปเปอร์แบงค์อยู่กับพวกแอดดัมแล้วก็ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99วันนี้ครับคู่เอกวันนี้นะครับแม่ให้ดูกันในยกที่2นะครับคู่นี้นะครับปั๊มกันอยู่วงในครับโอ้โหดูวีรชัยเสียบเข่าเข้าไปโอ้มีตั้งศอกอัดขึ้นมาด้วยนะครับเป็นมวยสไตล์การชกใกล้เคียงกันครับมีเข่ามีหมัดมีศอกแต่ว่าวีรชัยนี่เข่าอาชีพเลยครับเดินหน้าบดอย่างเดียวเกียร์ถอยหลังไม่ค่อยมีครับกล้าแลกล้าบวกครับแม่ยก2นี่ทั้งคู่ก็เริ่มใช้พละกำลังกันเยอะแล้วนะครับโอ้โหดูคมพยัคฆ์ยัดไส้เข้าไปแต่เกี่ยวนี่ก็ล้มทั้งคู่ครับผ่าน2ยกครับคู่นี้หมด2ยกนะครับอยู่ที่คมพยัคฆ์ได้เปรียบ3ต่อ2มาดูกันต่อยกที่3ครับวีรชัยสิทธิ์ก้องสยามกับคมพยัคฆ์ทีเด็ด99เกมเปิดแน่นอนครับยก3วีรชัยที่เป็นอีก1นักมวยครับที่ไฟไหนไม่มันเขาบอกว่าไม่เอาตังค์เน้นความเร้าใจเอาล่ะครับเริ่มจะเกาะได้แล้วครับตีซ้ายไปทีนึงยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับต่อครับยกที่3ครับวีรชัยนี่วางแข้งขวาเข้าไปเนี่ยยังติดบังนะครับเดินเข้ามาอุ้ยเดินเข้ามาเนี่ยโดนซ้ายเต็มๆเลยครับโอ้โหไม่ทันระวังตัวครับอุ้ยแต่ว่าก็มาเททิ้งลงไปครับแม้แต่คาเชือกครับแล้วก็ลุกขึ้นมาพยายามพลิกเอาความได้เปรียบนะครับก็หมดยกที่3ไปครับก็ต้องแจ้งกับแฟนบัตรมวยนะครับไฮไลท์การแข่งขันอาจจะเร็วสักนิดนึงนะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ของสนามมวยราชดำเนินครับทางเวทีนี่ให้ออกอากาศได้เพียงคู่ละไม่เกิน4นาทียกละไม่เกิน1นาทีนะครับเราก็เลยต้องตัดมาให้แฟนมวยดูแบบนี้ครับมาดูกันต่อยก4ครับวีรชัยกับคมพยัคฆ์ก็ไปกันเร็วๆเลยครับสำหรับคู่นี้ครับแม่ยก4แล้วครับดูครับโอ้ยตอนนี้คมพยัคฆ์ครับเดินเข้ามาคว้าคอเสียบเข่าแล้วโอ้ยแต่ว่าโดนศอกของวีรชัยคืนเข้ามาโอ้แต่เข่าของคมพยัคฆ์นี่ครับโอ้ยแหลมๆครับมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปอุ้ยเรามาเป็นชุดเลยแกเสียบไม่เลี้ยงเลยครับคมพยัคฆ์เหมาแล้วครับเอ้าแต่ว่าจังหวะนี้ทางด้านคมพยัคฆ์ไปอยู่ข้างล่างครับโดนเข่าทําท่าไม่ดีครับหมองงูจะตายเพราะงูหรือเปล่าครับคุณคุ้ยโอ้โหโดนไปเป็นชุดใหญ่ๆเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับโอ้แต่ว่าตอนนี้เดินเข้ามาโดนอีกแล้วครับวีรชัยเอ้าโดนหมัดอีกแล้วก็โดนเข่าอีกครับโอ้โหโดนกระชากมาเสียบเลยครับโอ้ตอนนี้เมามันอยู่ข้างเดียวนะครับคมพยัคฆ์ครับแม่มาแรงเหลือเกินศอกหน้ากลัวด้วยโอ้แข้งขวาถีบล้มทั้งยืนกรรมการนับเลยครับสภาพเหมือนจะไม่ค่อยไหวชี้ไปที่มุมบอกให้ไปอยู่ที่มุมก่อนนับไปถึง8ไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับโอ้ดูเหมือนนี่แกจะเป็นลมเลยนะครับโดนอัดเข้าไปชุดใหญ่ครับดูว่าต่อยขวาเข้าไปนี่มีอัปคัตขวามาเป็นชุดเลยครับหมัดแล้วก็จามศอกไปอีกคือตอนนี้นี่ดูว่าพละกำลังลดน้อยลงไปเยอะเลยครับและจังหวะถีบนี่ล้มทั้งยืนครับเหมือนจุกด้วยอ่ะจังหวะเหมือนถีบจนจุกเลยอ่ะครับโดนไปหลายขนาดเลยครับคู่นี้ครับโอ้โหแหมวีรชัยครับสุดท้ายก็เป็นคมพยัคฆ์ที่เด็ด99นะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่4นะครับแหมสวยงามจริงๆครับผลงานโอ้ยำชุดใหญ่เลยครับนั่งหมดสภาพเลยครับน่าจะเป็นล้มอ่ะครับเพราะว่าแกเร่งตั้งแต่ในช่วงต้นๆ
คือเร่งจนหมดจริงๆอ่ะครับแล้วก็จบไปยก4โอ้โหต้องบอกว่าสนุกข้างเดียวเลยครับสำหรับคมพยัคฆ์ทีเด็ด99ครับเมาชุดใหญ่จริง